แม่ Apple Event ที่ผ่านมายังพูดคุยกันไม่จบเลยอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วกับการที่มีชื่อว่า Unleashed ที่จะจัดขึ้นในวันที่19นี้เวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราทาง Apple Live ซึ่งก็ได้มีข่าวลือออกมามากมายนะครับว่า Apple จะมีอะไรให้เราได้ว้าวบ้างไปดูกันเลยมาที่ตัวแรกกันเลยครับกับเจ้า Apple ไม่น่าใช่อันนี้นะเอาใหม่มาที่ตัวแรกกันเลยครับกับ MacBook Proซึ่งจากการคาดการณ์นะครับสเปคก็น่าจะเป็นจอมินิ LED ขนาด14และ16นิ้วซึ่งความละเอียดของ14นิ้วก็จะอยู่ที่3024 × 1964และในส่วนของหน้าจอ16นิ้วก็จะอยู่ที่3456 × 2234ครับจะมี Refresh Rate อยู่ที่120 Hz มาในส่วนของการดีไซน์ก็จะกลายเป็นทรงเหลี่ยมและขอบจอที่บางลงจนโลโก้หายไปซึ่งเหตุผลที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับก็จะได้สามารถเสริมช่องพอร์ต HDMI SD card และในส่วนของช่องชาร์จครับก็จะกลายเป็น MagSafe ที่เป็นแบบแม่เหล็กซึ่งก็จะทำให้สายชาร์จเวลาโดนกระชาก MacBook ของเราก็จะไม่โดนดึงไปด้วยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาในขนาดของหน้าจอ14นิ้วก็จะมาที่6068มิลลิแอมป์และขนาด16นิ้วครับก็จะมาให้ถึง8693มิลลิแอมป์มีชิป M1X ที่เป็นรุ่นอัปเกรดจาก M1แรมนะครับก็จะเริ่มต้นจาก16กิกและจะสามารถอัพได้ถึง32กิกเรียกได้ว่าใช้กันไปยาวๆเลยครับกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p พร้อมทั้งระบบ Center Stage และสุดท้ายครับจะไม่มี Touch Bar อีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าผู้ใช้งานจำนวนมากรู้สึกว่า Touch Bar เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่การมีปุ่มกดจะตอบสนองต่อการสั่งการได้ดีกว่า Mac miniเรียกได้ว่าน่าประทับใจเป็นอย่างดีครับสำหรับใครที่เดิมเนี่ยใช้ Mac Mini M1 อยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าแทบจะไม่มีปัญหาความร้อนเกิดขึ้นเลยครับแต่แน่นอนครับมาในปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นชิป M1X เช่นกันรวมไปถึงจะมีการดีไซน์ใหม่ที่จะแบนลงและมีช่องเสียบไฟเหมือนกับ iMac 24นิ้วที่เปิดตัวไปเมื่อกลางปีและสุดท้ายครับกับ AirPods 3ที่จะได้รับการออกแบบใหม่โดยมีส่วนคล้ายกับ AirPods Pro ที่ก้านจะสั้นลงส่วนภายในนะครับก็จะได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันพร้อมทั้งปรับปรุงชิปแบบไร้สายที่จะทำให้สัญญาณดีขึ้นรวมไปถึงแบตเตอรี่ครับที่จะใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์สิ่งที่ Apple น่าจะมาเปิดตัวเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราชาว Mercury ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวว่าไงยังไม่ไปกันอีกเหรอหลักๆก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนเปิดตัวไม่ต้องห่วงฉันจะแหกคิดตามมาสรุปให้เฮ้ยแต่ก็เหนื่อยเลยเนาะเปิดตัวทีจัดเลยปีนี้แต่ก็นั่นแหละพวกนายกดซับให้ฉันก็พอแล้วไปแล้วนะบาย